สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมครับเสียนุบุรีดำวันนี้ก็มาเจอรถไถบ้านๆนะครับผมฝากขายตัวนี้ก็ตั้งไว้ที่ 365,000 บาทนะครับเป็นคูโบต้า LC708SP นะครับสภาพนี่พร้อมใช้งานครับผมซีนล้อหน้าล้อหลังไม่มีรั่วนะครับอุปกรณ์2ชิ้นครับผมผ่านหน้าผ่านหลังนะครับไม่มีโรตารี่นะครับผมตัวนี้นะครับก็ FC ท่านใดสนใจก็มาดูได้นะอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับก็สภาพรถนี้ก็โอเคครับผมถือว่าไม่มีรอยบุดบี้นะครับฝากระโปรงของเขาก็เนียนกิ๊กเลยผมนะแต่ก็สีสันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามการเวลานะครับนะมันไปโดนแดดโดนอะไรบ้างมันก็เป็นสีซีดไปตามการเวลาอายุงานของเขานะครับราคา 300,000 กว่านี่ก็ถือว่าเอาไปใช้งานครับผมดีกว่าเราไปหาซื้อรถไถคันใหม่นะครับทุกวันนี้เราก็น่าจะเข้าใจนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีรถก็เยอะถ้าจะเอาไปรับจ้างเขานี่ก็ซื้อรถใหม่นี่ก็ต้องคิดหนักหน่อยนะครับผมบางเจ้าก็เอารถใหม่มาไปทำงานรับจ้างเขาก็ไม่ได้ค่างวดนะผมมันก็ต้องมีปัญหาการยึดการฟ้องร้องกันนะครับอีกทางเลือกหนึ่งของทุกคนนะครับ LC708SP ตัวนี้นะครับผมราคาก็ 300,000 กว่าๆนะครับนะเป็นเกียร์รุ่นใหม่แล้วตัวนี้ซิงโครชัตเทิลนะครับเดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องหยุดรถนะครับผมใช้เครื่องยนต์ของ Kubota ครับผมเครื่องยนต์ Direct Injection นะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมนะหรือที่เราเรียกกันว่ารถ4วินนะสภาพยางตอนนี้ก็ใช้งานได้อยู่ฮะใช้งานได้อยู่ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับดอกก็ยังมีอยู่นะทั้งหน้าหลังๆนะครับแต่ดอกหลังนี้ก็อาจจะสึกไปหน่อยนะครับเอาไปก็ไปเปลี่ยนยางล้อหลังได้นะครับตัวนี้นะครับชั่วโมงการทำงานของเขาก็อยู่ที่ประมาณ3,000 กว่าชั่วโมงครับ 3,000เดี๋ยวก่อนนะ 3,160 กว่าชั่วโมงนะครับรถแบบนี้นี่เอาไปทำสีใหม่นี่ก็สวยแล้วนะครับผมนะตัวนี้ก็พร้อมเล่มพร้อมโอนนะครับเอกสารครบมาดูด้านท้ายนะครับจะมีไฟหน้านะไฟหลังนะไฟหลังที่มีแตกนะครับแบบนี้ไปซื้อในศูนย์ได้ครับผมไฟเป็นอะไรนะครับเปลี่ยนได้ตัวนี้ก็มีชุดผานมาให้นะครับผมแล้วก็ชุดอุปกรณ์ลากเทเลอร์ลากอะไรต่างๆนะครับสภาพรถก็ไม่มีเยิ้มครับผมซีนล้อหลังนะถือว่ายังสวยอยู่นะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นล้อหน้านะครับผมพวกดุมพวกอะไรไม่มีเยิ้มนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาที่ตัวรถนะครับทุกคนอ้าวนี่นะครับก็เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูครับผมถ้าติดหรือเปล่ามีแบตไหมฟังเสียงกันหน่อยสิมีควันไหมโอ้เสียงนิ่มนวลมากครับเข็มไม้วัดรอบนี่น่าจะใช้งานไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวต้องไปเช็ค
นะที่ศูนย์ได้ครับผมนะพวกนี้นะครับจะยกผ่านหน้าครับผมผ่านหน้าขึ้นลงตามมือฮะยกตัวลอยโอเคลองใส่เกียร์ดูยังดีครับผมระบบเกียร์อะไรต่างๆนะฮะโอ้โหคราฟยังแน่นอยู่ครับคราฟยังดีอยู่นะ L4708SP นี่ถือว่าเป็นรุ่นที่ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น L5018 นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะของ L47 นะครับเพราะว่า 4708SP นี่แล้วก็จะเป็น L5018 แล้วก็จะเป็น L5018SP ณปัจจุบันนะครับจะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ก็จะมี SP ตามหลังนะเอา300,000กว่าบาทนะฮะโทรมาพูดคุยมาต่อรองก็ได้ครับผมได้ผ่านหน้าแล้วก็ผ่านไถนะครับผมนี่ผ่านไถนะครับผมผ่านไถก็จะเป็นผ่านพรวนตรายช้างครับผม HD246F นะครับเป็นผ่าน24นิ้ว6ใบผ่านนะครับก็สวยๆเลยนะเอาใครสนใจก็โทรมาพูดคุยกันครับผมมาต่อรองกันเป็นฤดูการถ่ายแล้วนะครับผมนะก็ใครจะจัดไฟแนนซ์ก็หาไฟแนนซ์มาจัดเอานะครับจะกู้ธกส.ก็จัดไปนะครับนี่เอาโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ